สวัสดีค่ะไอ้นะคะจปค่ะวันนี้ค่ะจะมาแชร์ประสบการณ์นะคะแล้วก็บอกเทคนิค Q&A นะคะซึ่งเมื่อประมาณ3เดือนนะคะก็มีคลิป Q&A ไปแล้วนะคะวันนี้ก็จะมารวบรวมอัปเดตให้นะคะจากที่น้องๆเคยถามมานะคะประมาณ5คำถามที่น่าสนใจค่ะเผื่อจะเป็นการแชร์ประสบการณ์นะคะแล้วก็เทคนิคต่างๆค่ะเริ่มกันที่ข้อแรกเลยนะคะวันนี้เรามีแอดมินมาถามคำถามให้นะคะเป็นคุณแม่เริ่มเลยค่ะข้อ1นะคะเป็นจปวิชาชีพแต่เป็นคนไม่กล้าแสดงออกจะมีผลต่อการทำงานไหมคะค่ะขอบคุณสำหรับคำถามนะคะสำหรับไอซ์ค่ะในด้านของการแสดงออกนะคะหน้างานตรงนี้ด้วยความที่เป็นจปนะคะจะต้องมีการอบรมพนักงานนะคะรวมถึงมีการพรีเซนต์ต่างๆเนี่ยก็ถือว่าความกล้าแสดงออกนะคะถือว่าสำคัญค่ะคิดซะว่าเรากล้าแสดงออกแล้วก็มีความมั่นใจนะคะก็คือมันจะทำให้เราได้เปรียบนะคะในด้านของการสื่อสารต่างๆนะคะยิ่งถ้าเรามั่นใจในสิ่งที่เราพูดนะคะมันก็จะส่งผลดีต่อตัวเรานั่นเองค่ะคิดบวกนะคะก็คือด้านได้อายอดนะคะประมาณนี้ค่ะถือว่าอาจจะต้องฝึกฝนกันนะคะก็คือฝึกพูดนะคะคนเดียวหรือพูดให้ใครฟังก็ได้ให้เป็นความเข้าใจของเรานะคะประมาณนี้ค่ะข้อ2นะคะทำไมพนักงานชอบคิดว่าจปหรือเซฟตี้ออฟฟิเซอร์เป็นตำแหน่งที่สบายและเงินเดือนสูงสูงโอเคนะคะก็คือจปเป็นตำแหน่งที่สบายและเงินเดือนสูงไหมก็ขึ้นอยู่กับแต่ละบริษัทนะคะแล้วก็สโคปงานที่แตกต่างกันออกไปบางบริษัทอาจจะงานยุ่งมากๆจริงๆก็ได้แต่ว่าผลตอบแทนเขาก็ค่อนข้างที่จะสูงจริงนะคะแล้วก็ความเสี่ยงเยอะแต่ของไอซ์ถือว่าเป็นงานหนักหรือหนักมากไหมก็ถือว่าไม่ได้มากอะไรขนาดนั้นนะคะแต่ก็มันก็เป็นช่วงจังหวะค่ะว่าจังหวะไหนเราสามารถบริหารจัดการได้นะคะแล้วก็จังหวะไหนที่มันค่อนข้างที่จะงานเข้ามาด่วนๆอะไรเยอะอะไรเงี้ยค่ะก็แล้วแต่เรานะคะที่จะบริหารจัดการอย่างเป็นระบบไหมนั่นเองค่ะก็ถ้าเราจัดการได้แล้วไม่ทำให้ใครเดือดร้อนนะคะแล้วก็ทำงานของเราไปค่ะประมาณนี้ค่ะข้อ3นะคะจะทำอย่างไรดีในเมื่อไม่มีความสุขกับการเป็นจปวิชาชีพแล้วไม่มีความสุขใช่ไหมคะถ้าเกิดพูดกันตามหลักความจริงก็คือทุกๆงานไอเชื่อว่าถ้าเกิดเราทำงานเป็นรูทีนอะไรเงี้ยค่ะมันก็มีช่วงเนาะหรือที่เขาเรียกกันว่าช่วงหมดไฟหมดแพชชั่นอะไรอย่างนี้นะคะในส่วนตัวไอก็มีค่ะแต่ว่าเราก็จะต้องมีการเติมไฟเนาะอย่างเช่นถ้าเราทำงานล้าเหนื่อยมากๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็ไปหาที่เที่ยวที่พักผ่อนอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็เหมือนเป็นการเติมไฟเติมแพชชั่นในการทำงานให้เรานะคะหรือหาชาเลนจ์อะไรใหม่ๆให้ตัวเองค่ะสร้างความท้าทายเนาะอย่างเช่นมีโปรเจกต์งานใหม่ๆที่มันจะต้องทำมันก็จะเกิดไฟขึ้นมาทำให้เรามีการหาข้อมูลใดๆเพิ่มเติมนะคะหรือว่าถ้าเราอยากทำอะไรจริงๆแล้วก็ทำได้ค่ะถ้าเกิดนอกเหนือจากงานเราก็มาหาเพิ่มเติมนะคะก็คือแพชชั่นนอกงานนะคะประมาณนี้ค่ะต่อไปนะคะข้อ4นะคะสาขาอาชีวะอนามัยและความปลอดภัยจบไปแล้วบริษัทจะรับผู้หญิงหรือผู้ชายมากกว่ากันคะอันนี้ผู้หญิงหรือผู้ชายมากกว่ากันนะคะก็ขึ้นอยู่กับแต่ละบริษัทค่ะว่าบริษัทนั้นความเสี่ยงมากความเสี่ยงน้อยนะคะถ้าเกิดบริษัทถ้าเกิดหนักๆเลยถ้าเกิดเป็นผู้ชายนะคะเขาก็จะพิจารณาว่ามันจะต้องทำงานกะดึกกะกลางคืนไหมพนักงานอยู่เยอะไหมอะไรอย่างเงี้ยด้วยความปลอดภัยของเราเนาะถ้าเกิดเราเป็นผู้หญิงแต่ในส่วนศักยภาพอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ดูกันอีกทีนึงนะคะถึงเราจะเป็นผู้หญิงเราก็ใช้ศักยภาพของเราให้เกิดประโยชน์นะคะเสียง2เสียง3เสียง10อะไรอย่างเงี้ยก็ต้องมานะคะเพื่อให้งานมันดำเนินการไปได้นะคะก็ในเรื่องของการใช้แรงงานนะคะแล้วก็โอเคอาจจะผู้ชายอาจจะใช้แรงงานได้มากกว่านะคะแต่ถ้าเราเป็นผู้หญิงเราสามารถที่จะมีการสื่อสารอะไรก็อาจจะสามารถเป็นผลดีได้เหมือนกันนะคะถ้าเราคิดบวกไว้ก็คือมันก็ไม่ได้มีความแตกต่างอะไรกันขนาดนั้นค่ะขึ้นอยู่กับเรามากกว่าข้อ5นะคะขอสุดท้ายค่ะจปยังน่าเรียนอยู่ไหมแล้วการทำงานเนี่ยจปมีวันหยุดไหมคะของไอ้นะคะยังน่าเรียนอยู่ไหมแล้วก็มีวันหยุดไหมถ้าเกิดถามไอ้ก็คือตอนแรกอ่ะอาจจะยังไม่ได้รู้จักจปอะไรขนาดนี้เนาะด้วยความที่สังคมเราก็ยังไม่ได้มีความที่จะมาสื่อสารหรืออธิบายกันว่าจปคืออะไรหรือในบริษัทต่างๆว่าทำไมจะต้องมีนะคะแต่ด้วยสมัยนี้ไม่ว่าจะเป็นทางโซเชียลหรือเราลงหน้างานเองเนี่ยค่ะมันก็เหมือนมีความเข้าใจมากขึ้นว่าจปทำอะไรบ้างทำไมต้องมีตามกฎหมายนะคะก็ถือว่าถ้าเกิดมีลูกมีหลานก็ยังจะแบบว่ายังจะ PR อาชีพตัวเองอยู่นะคะว่าเฮ้ยถ้าเกิดทำแล้วอ่ะมันมั่นคงในระดับหนึ่งนะคะแล้วก็บวกกับ
การที่เราจะหาแพชชั่นอะไรใหม่ๆแล้วก็สามารถหานอกเหนือจากงานที่เราทำได้นะคะอันนี้ก็ถือว่ายังน่าเรียนอยู่สำหรับไอซ์นะคะในตอนนี้แล้วก็ถ้าถามว่า อะไรนะคะคำถามอีกมากแกยังน่าเล่นไหมจปมีวันหยุดไหมมีวันหยุดไหมนะคะอันนี้ถามเพื่อนๆได้เลยก็คือไอ้ใช้ชีวิตคุ้มมากวันทำงานก็ทำงานให้เต็มที่นะคะส่วนวันหยุดก็หาแพชชั่นค่ะไปเที่ยวหาของกินไปคาเฟ่ไปถ่ายรูปอะไรตามภาษาเราก็คือมันก็สามารถที่จะบาลานซ์ได้นะคะถ้าเราทำงานหนักนะคะเราก็ต้องใช้ชีวิตของเราให้มีความสุขด้วยค่ะประมาณนี้แล้วก็มีสโลแกนของไอ้นะคะนี่เป็นสโลแกนหากินเลยนะคะจำง่ายๆค่ะในเรื่องของความปลอดภัยคิดก่อนทำจำใส่ใจปลอดภัยไว้ก่อนนะคะอันนี้ก็ถือว่าเป็นสโลแกนสามารถเอาไปใช้ได้นะคะอบรมพนักงานต่างๆและถ้าเกิดมีน้องๆ นะคะเชื่อว่าตอนนี้น้องๆบางคนก็ปีหนึ่งเนาะเพิ่งเข้ามหาลัยนะคะก็อาจจะยังมีคำถามที่สงสัยในด้านของจบวิชาชีพก็สามารถคอมเมนต์มาใต้คลิปได้นะคะหรือว่าฝากเพจนะคะจปไอแลนด์ไว้ด้วยเนาะเดี๋ยวพี่จะขึ้นไว้ให้แล้วก็อย่าลืมนะคะไปกดไลค์กด Subscribe ให้ไอด้วยนะคะแล้วก็ติดตามกันด้วยนะคะไอก็คือตอนนี้ยุ่งๆไม่ค่อยได้ทำนะคะเพราะว่าช่วงนี้กำลังหาแพชชั่นใหม่ๆนะคะเป็นโปรเจกต์อะไรให้ตัวเองอยู่ก็ฝากติดตามด้วยนะคะวันนี้ก็มีประมาณนี้ค่ะบ๊ายบายขอบคุณค่ะ